ลีนาจางดายับครับรัฐบาลจะนำตำรวจจีนมาล่าตะเวนในไทยฮะคุณลีนาจางครับบอกว่าเธอลาออกไปเลยเธอไม่ต้องมาเป็นหรอกนายกถ้าเป็นอย่างเงี้ยมึงทำอย่างเงี้ยฉันว่าให้ทหารมาปลุกคองย่งดีกว่าคุณคิดได้ยังไงคุณบอกว่าจะเอาประเทศไทยให้ตำรวจจีนเนี่ยเข้ามาคุบคุมดูแลนักท่องเที่ยวจีน คุณเอาสมองตรงไหนคิดคุณคิดถึงบรรพบุรุษของเราไหมบุรพกษัตริย์ของเราไหมต่อสู้ปกป้องประเทศชาติมาแมรีนาเสริฟต่อครับไม่งั้นเราจะสิ้นชาติคิดได้ยังไงบอกว่านักท่องเที่ยวจีนจะได้เข้ามาเทียเท่ยวเยอะแยะต้องให้ตำรวจจีนมาควบคุมดูแลประเทศไทยในแหล่งที่มีนักท่องเที่ยวจีนดูแลความปลอดภยัยคุณบ้าหรือเปล่าแล้วตำรวจไทยเหล่ามีไว้ทำไม กลายเป็นกระแสที่สังคมต่างกำลังให้ความสนใจอยู่เลยในขณนะนี้นะครับหลังเมื่อเวลา14นาฬิกา20นาทีของวันที่12พฤศจิกายน,นสนามบินสุวรรณภูมิครับนางสาวถาปณีเกียรติภัยบูรย์ครับผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทอทอท,อทอครับ ถแถลงผลภายหลังการประชุมร่วมกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการติดตามเรื่องของความปลอดภยัยคุณภาพสินค้าและการบริหารที่จะให้กับนักท่องเที่ยวรวมถึงการสร้างประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวในการอยู่ที่ประเทศไทยครับสำหรับเรื่องของความปลอดภยัยฮะผู้บังคับบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและผู้บังคับบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวจะทำงานร่วมกับทททครับและกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬาในส่วนของนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยได้มีการพูดคุยกับสถานทูตจีนวันที่15พฤศจิกายนเกี่ยวกับโครงการลาตะเวนที่จะเอาตำรวจจากประเทศจีนเนี่ยมาลาตะเวนในประเทศไทยตามเมืองท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักและเมืองรองครับเหมือนกับที่เคยประสบความสําเร็จที่ประเทศอิตาลีมาแล้วแต่ยังไม่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนและเมืองครับ เมื่อโครงการนี้ออกมาจะทำให้เห็นความพร้อมในการยกระดับนับท่องเที่ยวในเรื่องของความปลอดภัยและมั่นใจว่าโครงการนี้เนี่ยจะช่วยทำให้ตัวเลขการท่องเที่ยวจีนช่วงสเดือนสุดท้ายเป็นไปตามเป้าเดิมที่กำหนดไว้ที่4 4.4ล้านคนครับ เมื่อถามว่าเหตุผลความจําเป็นอะไรที่จะต้องให้ตํารวจจีนเข้าประเทศไทยนางสาวถาปณีนะครับกล่าวว่าเราต้องการให้ตํารวจจีนเนี่ยเห็นการทํางานของประเทศไทยว่าเราเนี่ยยกระดับเรื่องความปลอดภัยอย่างไรบ้างให้เขาเนี่ยเป็นกระบอกเสียงส่งต่อให้กับนักท่องเที่ยวจีน เพราะคนจีนเนี่ยกลัวตำรวจมากครับถ้าตำรวจของเขามาแสดงความมั่นใจในเมืองไทยก็จะช่วยยกระดับความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวจีนอีกขั้นหนึ่งได้ฮะโดยจากประเด็นที่น่าสนใจข้างต้นนี้ครับก็ทําเอาชาวเน็ตฮะเกิดความวิตกกังวลกันเป็นอย่างมากครับว่าหากเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้น จีนเนี่ยจะมีการแทรกแซงและมีบทบาทมากขึ้นอีกในประเทศไทยอีกนะฮะโดยอีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่ออกมาแย้งและไม่สนับสนุนกับเหตุการณ์และเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เลยนะครับคือคุณแม่ลีนาจาังครับโดยทางคุณลีนาจาังฮะได้มีการออกมาไลฟ์สดแสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือดเลยนะครับว่าเธอจะเอาชาติไทยประเทศไทยซึ่งเป็นของคนไทย70ล้านคนเนี่ยให้ประเทศจีน เธอคิดได้ยังไงสมองเธอคิดได้ยังไงเธอลาออกไปเลยเธอไม่ต้องเป็นแล้วนายกถ้าอย่างเงี้ยมึงทําอย่างเงี้ยกูว่าให้ทหารเนี่ยมาปกครองดีกว่าคุณคิดได้ยังไงคุณบอกว่าจะเอาประเทศไทยให้ตํารวจจีนเข้ามาควบคุมดูแลนักท่องเที่ยวจีนคุณเอาสมองตรงไหนคิด คุณคิดถึงบรรพบุรุษของเราไหมบุรลพักษัตริย์ของเราไหมต่อสู้ปกป้องประเทศชาติคุณรู้ไหมว่าขเขมรล,ลาวพมา่าเวียดนามของเราทั้งนั้นเลยที่พระมหากษัตริย์ของเราเนี่ยบุรลพกษัตริย์ของเราเนี่ยทรงบุกเบิกทางถามกับประชาชนแล้วก็โดนพวกมันนักล่าอาณานิคมเอาไปหมดนี่คุณยังจะให้จีนมาเอาไปอีกเหรอประเทศลาวมันก็โดนจีนเอาไปหมดแล้วจะใช้เงินหยวนไม่ใช้เงินกีบกันแล้วไม่ได้ติดป้ายภาษาไทยให้ติด ภาษาจีนหมดนี่เฉพาะในประเทศไทยเนี่ยไอ้พวกคนจีนมันก็เข้ามาแย่งพวกเราเนี่ยทำมาหากินเนี่ยคุณยังไม่ปลาปลามเลยไอ้เศษขยะ คุณจะให้ตำรวจจีนคุณก็รู้นี่ว่าตำรวจจีนหรือว่าพวกจีนเนี่ยมันเป็นนักล่านน,นิคมมันจะเป็นมหาอำนาจมันจะมาเกินประเทศไทยคุณจะทำอย่างนี้ได้ยังไงนอกจากนี้ครับแมรีนาจางยังเสริมต่ออีกนะครับว่าคุณรวยเพราะว่าคุณทำบ้านขายทำบ้านขายให้ประเทศจีนจนคุณเี่ยรวยเป็นแสนล้านต่อปีแต่คุณจะมายกประเทศไทยของพวกเราเนี่ยให้จีนได้ยังไงไอเสถฐาคุณลาออกไปเลยออกไปเลยนะลาออกไปเลยไม่งั้นต้องให้ หาหเนี่มาปกครองแล้วไม่งั้นเราจะสิ้นชาติคิดได้ยังไงบอกว่านักท่องเที่ยวจีนจะได้เข้ามาเที่ยวเยอะแยะต้องให้ตำรวจจีนมาควบคุมดูแลประเทศไทยในแหล่งที่มีนักท่องเที่ยวจีนดูแลความปลอดภัยคุณบ้าหรือเปล่าแล้วตำรวจไทยเนี่ยมีไว้ทําไม ตอนนี้คุณโชว์ฝีมือเลยเสิเศษฐาให้ตำรวจเนี่ยปราบป,า,ปาพวกจีนที่มาเปิดขายของผิดกฎหมายรายงานต่อต่างด้าวที่มาแย่งคนงานไทยแย่งคนไทยทำมาหากินและจีนเนี่ยแหละแย่งพวกเราไปหมดคุณต้องรีบฉีกกฎหมายด้วยไอ ล่าสุดเลยครับที่นครซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาครับเวลา17นาฬิกาของวันที่13พฤศจิกายนซึ่งจะช้ากว่าประเทศไทยโดยประมาณ15ชั่วโมงครับนายเซฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกรณี ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยระบุว่ารัฐบาลมีแนวคิดให้ตำรวจจีนเนี่ยล่าตรวเณนเมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองรองว่าเรื่องนี้ถึงอย่างไรตำรวจไทยเนี่ยต้องเป็นคนดูแลแต่ถ้ามีความร่วมมือเกิดขึ้นในแง่ของการตระสายข้อมูลกับทางตำรวจจีนก็เชื่อว,ว่าจะให้ความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมากขึ้นเท่านั้นไม่ได้หมายความว่ามีตำรวจจีนมันเดินบนถนนเมืองไทยเรื่องนี้คงเป็นการสื่อสารที่มีความผิดพลาดมากกว่า โดยผู้สื่อข่าวนะครับถามต่อว่าผู้ว่าทททเนี่ยอ้างว่าเป็นการดําเนินการต่อเนื่องจากที่นายกรัฐมนตรีไปเยือนสาธารณรัฐระชาชนจีนโดยมีข้อสั่งการหรือพูดคุยในเรื่องนี้หรือไม่ นายกนะครับกล่าวว่าไม่ได้ลงรายละเอียดว่าจะต้องมีตำรวจจีนเนี่ยมาอยู่ที่เมืองไทยแต่เป็นการที่ทั้งสองหน่วยงานคือสถาบันตำรวจที่ต้องพูดคุยเพราะทุกคนเนี่ยกลัวเรื่องจีนสีเทาและเรื่องที่คนจีนเนี่ยมาทำอะไรผิดกฎหมายกับคนจีนในเมืองไทยจึงต้องมีการประสานเรื่องข้อมูลให้ชัดเจนอย่าให้เกิดความสับสนและหากมีอาชญากรรมเกิดขึ้นจะได้ดำเนินการได้ทันทีครับ ผู้สื่อข่าวถามย้ำต่อนะครับว่านายกไม่ได้สั่งให้ประสานกับทางจีนในเรื่องนี้หรือนายกนะครับบอกว่าไม่ได้สั่งเลยครับไม่มีการสั่งครับเรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับผมใครจะไปสั่งผมไม่เคยพูดว่าต้องเอาตำรวจจีนมากี่คนกี่คน ผู้สื่อข่าวถามต่อครับว่าเรื่องนี้มีการวิาพากษ์วิจาร์ว่าเป็นเรื่องอธิปไตยของไทยทําไมต้องเอาจีนเข้ามานายกกล่าวย้ําเลยนะครับว่าไม่เคยมีไม่เคยพูดถามคนใกล้ชิดตนได้ว่าไม่เคยมีเรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยเหมือนกันครับ